สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับคอลัมน์นิติพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับประจำวันที่23เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้เนี่ยหยิบยกเอาเรื่องราวทางการเมืองมาคุยกันทั้งคอลัมน์เลยนะครับแล้วก็ไปนําเอาคําพูดของนักการเมืองภายในะพลังประชารัฐเนี่ยมาวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างตรงไปตรงมานะครับ หัวข้อที่ให้ไว้คือเกมของสามปอป,อปลานี่แหละครับไม่ต้องบอกว่าเป็นใครกันแล้วกันนะครับเอาเป็นว่ารู้กันแต่ก่อนอื่นเนี่ยประกาศหอมหยิบยกเอาคำพูดของประสิทธิ์การจนะวัตรอดีตประธานรัฐสภาซึ่งทุกวันนี้เนี่ยก็ยังพูดกันอยู่เลยนะครับยกขึ้นมาก่อนเลยคำพูดที่ว่านี่คืออะไรคือคำว่ายุ่งไตรหาเห็นการเมืองวันนี้เนี่ยนะครับ ประกาศหอมบอกว่าอดที่จะนึกถึงคําพูดของโค้ตงมงหรือว่าประสิทธิการจนาวัตรซึ่งเป็นอดีตประธานรัฐสภาไม่ได้นะครับคิดถึงขึ้นมาในบันดลเลยจบเอเปกไปแล้วเนี่ยแม่มันก็ดูวุ่นวายกันทจริงน,นะครับวิจารณ์กันขลมเลยทีเดียวว่ามีโอกาสจะยุบสภาสูงมากๆคือมันมีทั้งข้อเท็จและก็ข้อจริงปนๆอยู่ในความเคลื่อนไหวของสามปอเขานะครับตามข่าวเขาบอกว่าอย่างนี้ครับคุณผู้ฟังทีละครับ ขาบอกว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่20พฤศจิกายนเนี่ยนะครับปอประยุทธ์เนี่ยเข้าพบกับปอประวิทย์ที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อแล้วก็มีการจับข่าคุยกันเรื่องของอนาคตทางการเมืองปอประยุทธ์เนี่ยขอลาปอประวิทย์เพื่อไปทํางานการเมืองกับพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วก็จะมีการเปิดถแถลงข่าวในช่วงเวลาที่เหมาะสมอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นข่าวนะครับย้ําว่เป็นกระแสข่าวที่เฉยยังไม่จบครับ กระแสข่าวบอกอีกว่าหลังจากที่เปิดอกคุยกับปอรประวิตยแล้วเนี่ยนะครับปอรประวิตยก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็จิ้มไปหาบรรดาแกนนํามุ้งในพลังประชารัฐมาตกลงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่เนี่ยยังจะไปต่อกับพักหรือเปล่าเช็คชื่อมาล่าสุดก็เห็นบอกว่ามีสอสอสิบสองคนนะครับจะเดินตามปอรประยุทธ์เนี่ยไปรวมไทยสร้างชาติอันนั้นคือกระแสข่าวคุณผู้ฟังที่ละครับ แต่มนเป็นข่าวที่ต้องเรียกว่าสร้างความอุดรเวงให้กับบรรดาสมาชิกพักพลังประชารัฐเนี่ยนะครับหลายคนน่ถึงกับนอนกายหน้าผากกันเลยเอาอีกแล้วเลยก่อนการเลือกตั้งเนี่ยต้องย้ายพักกันอีกแล้วเลยแล้วไงต่อล่ะครับทีนี้เอาอย่างนี้นะครับคุณผู้ฟังที่รักครับประกาศหอมบอกว่าพลังประชารัฐเนี่ยปัจจุบันมีสอสออยู่ประมาณร้อยคนก็ถือว่าไม่น้อยนะครับถือว่าไม่น้อยทีเดียวเป็นพักที่ได้รับการเลือกตั้งมาเป็นลําดับสองรองจากพักเพื่อไทยเขา เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในการเลือกตั้งคราวหน้าเนี่ยพักการเมืองที่พอจะสู้กับเพื่อไทยได้ก็คือนี่แหละครับพักพลังประชารัฐนี่แหละครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าพลังประชารัฐเกิดแตกขึ้นมาเนี่ยมันก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่จะประเคนเก้าอีนะ้นายกรัฐมนตรีให้กับกุุงอิงค่อนข้างสูงเลยทีเดียวถ้าคิดง่ายง่ายอย่างนี้นะครับมันก็ได้อย่างนี้นะครับประมาณนี้ก็แน่นอนแล้วครับถ้าสมมุติว่าสามปอเนี่ยเขาเกิดแยกทางกันเดินตามที่เป็นข่าวจริง บางส่วนอาจจะแตกออกไปรวมไทยสร้างชาตินําโดยปอรประยุทธ์พลังประชารัฐก็จะหายไปสิบกว่าคนแต่อย่าลืมนะครับอย่าลืมว่าเขาอาจจะได้กลุ่มของธรรมนัฐร่วมร่วมยี่สิบคนเนี่ยเติมกลับเข้ามาก็ได้ซึ่งถ้าหากเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็จะพอกล่อมแก้มกล่อมแก้มได้เหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ง่ายครับถ้าเกิดธรรมนัฐจะเข้ามาเพราะว่าสามิตรเนี่ยเขาจะว่าอย่างไงนะครับเอาเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยประเด็นนี้ก็อยู่ที่ฝีมือของปอประวิตธ์กันแล้วกันว่าจะเอาอยู่หรือไม่นะครับอย่างว่าแหละครับ การเมืองมันก็เป็นเรื่องของการประสานผลประโยชน์ถ้าเกิดผลประโยชน์ลงตัวมันก็คุยกันรู้เรื่องแต่ถ้าหากว่าคุยกันคนละภาษาเนี่ยก็แสดงว่าผลประโยชน์มันไม่ลงตัวง่ายๆครับตรกกะมีอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นความเคลื่อนไหวของบรรดาแกนนํามุ้งต่างๆในพลังประชารัฐจึงเป็นที่จับตามองกันอยู่นะครับเพราะถ้าเกิดว่าจะสะท้อนถึงทิศทางการเมืองหลังจากนี้แล้วเนี่ยจะเป็นยังไงมันพอจะดูกนออกแต่ที่แน่ๆครับคนอย่างเสียเฮงสูชาติชมกลิ่น ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นเจ้าของเก้าอี้ผู้นวยการพรรคพลังประชารัฐเนี่ยคนคนนี้ชัดเจนกว่าใครเพื่อนครับเซฮ้งบอกว่าอย่างนี้บอกว่าผมเนี่ยเป็นคนจริงใจจิตใจนักเลงครับเป็นนักรบบาดเจ็บบ้างเป็นเรื่องธรรมชาติครับขออย่างเดียวอย่าให้ใครมาดินทาว่าเอาแต่ได้ถึงเวลาต้องแสดงความจริงใจคนชนบุรีเนี่ยจิตใจนักเลงจริงครับสมคําว่านักเลงเมืองชนนะครับ ลุงตู่ปกป้องดูแลผมมาตลอดระยะเวลาเกือบสามปีแล้วจะทิ้งลุงตู่ไปคนเดียวผมจะเอาหน้ากลับมาบ้านได้ยังไงล่ะครับเสียชื่อคนชนบุรีหมดสิครับไม่ได้นี่แหละครับสุชาติชมกลิ่นว่าอย่างนี้พอได้ยินแบบนี้แล้วเนี่ยใครที่บอกว่าพลังประชารัฐไม่มีปัญหาเนี่ยยากที่จะเชื่อครับแล้วคําว่าจะทิ้งลุงตู่ไปคนเดียวเนี่ยบ่งบอกอะไรครับมันบ่งบอกถึงสถานการณ์ภายในพักพลังประชารัฐนะครับว่าน่าจะเป็นจริงอย่างที่เป็นข่าวออกมา แต่สุดท้ายเนี่ยคุณผู้ฟังที่รักครับอย่าลืมนะครับว่ามันก็อยู่ที่เงื่อนไขของเวลาเหมือนกันนะครับว่าลุงตู่เนี่ยจะไปตอนไหนและจะไปอย่างไงทีนี้จับดูอุณหภูมิจากสมศักดิ์เทพสุทินซึ่งเป็นประธานยุทธศาสตรพ์พรรคพลังประชารัฐบ้างนะครับก็ค่อนข้างชัดเหมือนกันว่าเงื่อนไขใหม่ที่เกิดขึ้นในพรรคเนี่ยมันมีส่วนต่อการตัดสินใจของสมศักดิ์ได้เหมือนกันสมศักดิ์บอกว่าอย่างนี้ผมเนี่ยเคยบอกว่าช่วงเดือนมกราคม2566 แต่ตอนนี้ข้อมูลมันเปลี่ยนแปลงไปอีกแล้วทําให้ต้องดูข้อมูลกันใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นว่าจะทําอย่างไรเพื่อให้ได้ประโยชน์กับประเทศสูงสุดมันเป็นเรื่องข้อมูลที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็จึงต้องดูกันว่าข้อมูลใหม่มันจะเป็นยังไงไอ้ครั้นจะไปพูดว่าเราชอบไม่ชอบจะบอกว่าเรารักหรือไม่รักแล้วก็ไปตัดสินใจไปล่มหัวจมท้ายทางการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นเรื่องของข้อมูลและก็ความเกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นเข้ามาด้วย ขณะนี้ข้อมูลเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วผมต้องล้างเมมโมรีเก่าออกให้หมดแล้วก็ทําใจให้นิ่งแล้วก็คิดต่อไปว่าความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปนี่เป็นกับพูดของสมศักดิ์เทพสุทินนะครับต้องเรียกว่าแบะไพ่ให้เห็นกันหมดแล้วนะครับกลุ่มสามมิตรเนี่ยล้างเมมโมรีรอเอาไปแล้วและพร้อมที่จะตัดสินใจทางการเมืองในทันทีถ้าหากว่ามีข้อมูลใหม่มาถึงกลุ่มเขาเงื่อนไขหลักๆคืออะไรครับเงื่อนไขหลักคือต้องวก กลับไปที่ลุงตู่นั่นแหละครับว่าจะเอาอย่างไงจะตัดสินใจอย่างไงแล้วก็เมื่อไหร่จะเกิดภาวะเสี่ยงต่อเสถียรภาพรัฐบาลในทันทีหรือไม่ถ้าหากว่าลุงตู่เนี่ยประกาศว่าย้ายไปอยู่กับพักรวมไทยสร้างชาติแน่นอนละครับวิเคราะห์กันมากและเกินบอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นและประกาศตอนนี้ปุ๊บเนี่ยความปั่นป่วนมันจะเกิดขึ้นในพักพลังประชารัฐนะครับและอาจจะยากต่อการควบคุมจะได้ทําไป ในขณะที่อีกฝากฝั่งการเมืองคือพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาตั้งเป้าหมายที่จะชนะการเลือกตั้งแบบแลนสไลด์นะครับแน่นอนแล้วครับว่าการดูสสครั้งใหญ่เนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นคําถามก็คือว่าทำไมลงตู่ถึงต้องย้ายไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาติล่ะครับคำถามเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งแต่หากว่าสามารถไขปริศนานี้ออกได้เนี่ยเราจะเห็นมากที่3ปอเนี่ยเขาวางเอาไว้เอาอย่างนี้นะครับไล่เรียงกันดู อย่างที่เรารับรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าตําแหน่งนายกรัฐมนตรีในอนาคตของลุงตู่เนี่ยมันคือปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่พักพลังประชารัฐเดี่ยต้องตัดสินใจตัดสินใจเรื่องการเสนอชื่อต่อที่ประชุมรัฐสภา,านะครับให้เลือกบุคคลที่จะนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีถ้าเลือกได้เพียงแค่ครึ่งเทอมเนี่ยมันจะเป็นที่ถกเถียงกันในสภา,าอย่างหนักหน่วงทีเดียวนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการเมืองมันจะเป็นการเมืองที่ไม่ปกติคําถามคือว่าแล้วคุ้มที่จะเสี่ยงไหมล่ะครับ คืออย่างนี้ครับคุณผู้ฟังทีละครับในทางการเมืองเนี่ยมันมันอธิบายยากครับและพรคพลังประชารัฐเองเนี่ยก็า่าจะมองเห็นจุดนี้อยู่แล้วนะครับก็เลยต้องแก้ปัญหาด้วยการชูลุงป้อมเนี่ยแหละครับเป็นนายกรัฐมนตรีเพียงชื่อเดียวเท่านั้นแต่กระนั้นเนี่ยอนาคตของสปอไม่ได้แปลว่าจะถูกปอใดปอหนึ่งเป็นผู้กําหนดเท่านั้นไม่ใช่นะครับแต่ยังเป็นสปอร่วมกันกําหนดเหมือนเดิมนะครับแนวคิดของสาปอเนี่ยอาจจะต่างออกไปถึงแม้ว่าการเลือกตั้งระบบใหม่เนี่ย ระบบบัตรสองใบมันจะเอื้อต่อพักการเมืองขนาดใหญ่มากกว่าก็จริงการเมืองที่สร้างเครือข่ายได้มากกว่าอย่าลืมนะครับถ้าสร้างเครือข่ายได้อาจจะตั้งรัฐบาลได้นะครับโดยไม่จําเป็นจะต้องเป็นพักที่ชนะการเลือกตั้งเป็นอันดับที่หนึ่งเสมอไปนะครับไม่จะเป็นนะครับพูดง่ายๆก็คือว่ามันเป็นเงื่อนไขที่ซับซ้อนเพราะว่าต้องยืมจมูกพักพัฒนบิตรหายใจนั่นแหละครับแต่ แต่มันจะง่ายขึ้นครับถ้าหากว่าพลังประชารัฐสามารถคงสถานะของพรรคการเมืองขนาดใหญ่เอาไว้ได้นี่แหละครับมันก็เลยเป็นที่มาของการดูดกลุ่มธรรมนัตเนี่ยเอากลับมาซึ่งเงื่อนไขนี้ไม่มีทางเลือกอื่นครับลุงตู่ต้องเป็นฝ่ายไปแต่ที่ไปเนี่ยไม่ได้ไปเพราะว่าสามปอเนี่ยเขาแตกแยกกันไม่ใช่นะครับแต่ไปเพราะว่าเป็นเกมที่สามปอเนี่ยเขาวางเอาไว้แล้วก็ไปรอลุ้นผลการเลือกตั้งสมมุติถ้าพลังประชารัฐ บวกกับรวมไทยสร้างชาติล้วได้เก้าอี้สอสอคู่ขี้กับเพื่อไทยแปลว่าอะไรครับแปลว่าโอกาสที่ลุงป้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันก็จะมีอยู่สูงทีเดียวนะครับทีนี้ประเด็นสำคัญที่สุดหลังจากนี้ไปจึงอยู่ที่ลุงตู่แต่เพียงคู่เดียวเท่านั้นแหละครับอยู่ที่ว่าจะอยู่ครบบาระในเดือนมีนาคมแล้วก็ไปเปิดตัวกับพักรวมไทยสร้างชาติถ้าทําอย่างนี้มันคืออะไรครับมันคือความสมบูรณ์ของแผนทางการเมืองทั้งหมดนั่นแหละครับเอาอย่างนี้ครับ เดี๋ยวนั่งจับยามสามตาดูก็แล้วกันนะครับก็ประมาณนี้แหละครับ